โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลด Data Pack 3.0 นะครับตอนนี้หรือว่า DLC 3.0 นั่นเองนะครับของ Page 2018นะครับก็เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะสำหรับ Data Pack 3.0 ตอนนี้ก็เป็นตัวฟิกนะครับสำหรับใครที่กลัวมีปัญหาถ้าลงตัวนี้ Data Pack 3.0 ตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็รายละเอียดการอัปเดตหน้าบางส่วนนะครับโรนัลโดเลวันดอฟสกี้วาร์ดี้มาเลยนะครับอันนี้ใครเนี่ยกอเลสกาเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เฟสนะครับคนนี้น่าจะมีข่าวกับแมนซิตี้นะชุดทีมใหม่นะครับอิตาลีกับอันนี้ใครเนี่ยสวิตหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็รองเท้าลูกบอลอะไรอัปเดตใหม่หมดเลยแล้วก็อัปเดตพวกทีมชาตินะโคลอมเบียพวกอะไรพวกเนี้ยเบลเยียมแล้วก็พวกเยอรมันอาร์เจนตินาสเปนทีมชาติเวลแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับถือว่าทำใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้น่าจะไอแลนด์หรือเปล่าโอเคโอบาก็ย้ายไปอยู่อาร์เซนอลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Data Pack 3.0 นะแล้วก็ทรงผมใหม่ของเลวานนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสีดำแล้วแหละโอเคเขาน่าจะมาช้านะวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆเลยคลิกขวา Open ไปโอเคก็จะเป็นไฟล์เมกานะครับสำหรับใครที่ลง DLC 1.0 แล้วถามว่ามีปัญหาว่าทำไมโหลดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะโหลดช้าหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็มีลิงก์สำรองให้แล้วก็ลองไปโหลดในลิงก์สำรองได้เลยนะครับก็กดดาวน์โหลดไปก็ได้สำหรับ DLC 1.0ต่อไปนะครับให้คุณทำการกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับที่ว่าผมขึ้นเซฟเพราะว่าผมโหลดครบ 100% แล้วนะให้คุณกดตรงสีแดงๆตรงนี้กดดาวน์โหลดไปเลยรอมันครบ 100% นะครับผมก็ครบแล้ว 100% พอโหลดเสร็จปั๊บให้คุณเปิดโฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลดเสร็จคุณก็จะได้ตัวนี้มาสมมตินะสมมติโหลดเสร็จแล้วก็จะได้ตัวนี้มานะครับจากนั้นนะครับคุณทำการคลิกขวาแล้วเอ็กเทคเฮียไต่ไฟล์เลยไต่ไฟล์เสร็จจะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาดับเบิ้ลคลิกเข้ามาเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์เกมOpen File Location นะจะนำมาที่ดาวน์โหลดแล้วก็ลาด DT 80-300เนี่ยลงไปเลยนะครับผมก็ลากลงไปแล้วนะครับเห็นไหมโอเคก็จะประมาณนี้แล้วถ้าถามว่า2ตัวนี้คืออะไรนะครับ2ตัวนี้ก็คือ DLC 1.0 กับ DLC 2.0 นะครับอันนี้ก็ตัวล่าสุดที่ผมสอนลงเลยนะครับอันนี้ก็เป็น DLC 3.0 นะครับตัวล่าสุด300ก็คือ 3.0 200ก็คือ DLC 2.0 100ก็คือ 1.0 นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลง DLC 1.0 กับ 2.0 ก็คือตัวนี้ยังไม่ได้ลงตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งวิดีโอวิธีการลงให้นะครับว่าตัว 1.0 กับ 2.0 ลงยังไงนะครับแล้วก็มาลง 3.0 ตัวล่าสุดนี้ได้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้เลยแล้วกันโอเคต่อไปนะครับก็โปรแกรมยัดไฟล์นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกันแล้วแหละถ้าใครติดตามผมนะผมจะทิ้งไว้ให้ตลอดเลยก็คลิกขวา Open Link ก็ไปโหลดกันได้นะครับสำหรับโปรแกรมยัดไฟล์ตัวนี้แต่ผมจะเปิดโปรแกรมยัดไฟล์เลยแล้วกันรันแอดไปแต่หลายคนก็น่าจะมีกันแล้วแหละคนที่มีแล้วก็ไม่ต้องโหลดเพิ่มก็ได้นะครับโอเครอสักครู่นึงแป๊บนึงนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยตรงนี้โอเควิธีการลงก็ไม่ยากเลยสำหรับ DLC ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอัปเดตเรียบร้อยแน่นอนผมเล่นแพท PTE 4.0 นะครับตอนนี้แล้วก็ล่างมาอยู่ตรงนี้ให้มันเป็นสีให้มันเรียงกันอย่างเงี้ย100 200 300 DLC 1.0 DLC 2.0 DLC 3.0 นะครับเป็นอย่างนี้เป็น No DLC นะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายเซฟนะครับอันนี้ผมเล่นแพท PTE 4.0 จากนั้นก็ยัดไฟล์ไปเลยแค่นี้นะครับแล้วก็ลองเข้าเกมดูพอเข้าเกมใช่ไหมครับหน้าตามันก็จะขึ้นแบบนี้เวอร์ชั่น 1.0 3.0 ก็คือตัวแขกนะถ้าใครลงแขกตั้งแต่เวอร์ชั่น DLC 2.0 นะครับผมจะทิ้งแขกให้คุณลงแขกนะครับแล้วก็มาลงตัว DLC 3.0 ได้เลยนะครับมันก็จะอัปเดตให้มันก็จะเป็นแขกล่าสุดนะผมเคยทิ้งให้แล้วแล้วก็เป็น Data Pack 3.0 อัปเดตนะครับก็อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับแล้วตอนเข้าเกมนะครับมันจะให้ Backup Edit Data นะครับให้คุณติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่เพิ่มชุดทีมชาติเข้าไปนะครับ Nation Square เนี่ยมันก็จะเพิ่มชุดทีมชาติใหม่ที่มันอัปเดตใน DLC 3.0 นะครับให้คุณทำการติ๊กถูกตรงนี้อันนี้ไม่ต้องติ๊กถูกจากนั้นก็เลื่อนมากดโอเคตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็น Data Pack Data Pack 3.0 แคทเวอร์ชั่น 1.0 3.0 นะครับเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ